สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับตรงส่วนของข้อมูลการ์ดใหม่ในแพทช์ 3.8 นะฮะซึ่งทางผู้พัฒนาได้ปล่อยมาในวันนี้นะครับนั่นตรงจุดนี้เนี่ยมีการ์ดใหม่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรโดยจะมีการ์ดตัวละคร3ใบเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่อธิบายไปทีละคนนะครับถ้าตรงนี้เรามาเริ่มจากคาเอเดฮาระคาซึฮะแน่นอนนะครับเป็นตัวละครโจมตีปกติแล้วก็มีเคสเรื่องของตัวสกิลเนี่ยกับอันติเมทเนี่ยครับค่อนข้างจะเหมือนกับเกมจริงเลยโดยจะมีเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยากระจายเป็นหลักนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยดูกันไปนะครับเริ่มจากสกิล E ก่อนเขาจะทำความเสียหายท่าลมออกไป3หน่วยเสร็จปุ๊บผมจะพูดกรณีที่ไม่สเวิร์ลก่อนนะครับไม่ทำการกระจายใช่มั้ยตรงส่วนนี้เราจะติดมิดาเรลันซันนะครับถ้าอ่านไม่ผิดนะซึ่งจะทำให้กรณีถ้าหากเราเนี่ยสลับตัวไปที่ตัวอื่นนะครับและสลับกลับไปที่คาซิฮะเราทำการโจมตีปกติจะถือเป็นการโจมตีพุ่งลงจากอากาศใช่ไหมตรงนี้จะทำให้การโจมตีปกติของคาซิฮะเนี่ยมีดาเมจบวกหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นธาตุลมเสร็จปุ๊บสถานะนี้นะครับจะหายไปเลยเท่ากับใช้ได้ครั้งเดียวโอเคไหมแต่ในกรณีถ้าเราทำการสเวิร์ลมันจะกลายเป็นธาตุที่สเวิร์ลนะครับอันนี้นะเราทำการสเวิร์ลจากสกิลธาตุนะครับจะกลายเป็นธาตุนั้นโอเคนะครับอันนี้นะก็เกี่ยวกับปฏิกิริยากระจายเป็นหลักนะฮะไปต่อที่ท่าไม่ตายเดี๋ยวผมเอาให้ดู PV ด้วยนะตรงส่วนของท่าไม่ตายเนี่ยเป็นการสร้างดาเมจลม3หน่วยเสร็จปุ๊บตรงนี้จะมีการสร้างสิ่งอัญเชิญขึ้นมาซึ่งสิ่งอัญเชิญเนี่ยตามปกติจะสร้างดาเมจ1เป็นความเสียหายลมทั้งนี้หากเราใช้ตัวละครหรือสิ่งอัญเชิญก็ตามทำให้เกิดปฏิกิริยากระจายจะเปลี่ยนธาตุของสิ่งอัญเชิญใบนี้นะครับเป็นธาตุนั้นๆซึ่งผมเข้าใจว่าด้วยความที่มีการกำกับมาชัดเจนว่าจำกัด1ครั้งก่อนออกสนามนะฮะตรงนี้ก็คงจะเป็นการเปลี่ยนธาตุเป็นธาตุนั้นครั้งเดียวและไม่เปลี่ยนเป็นธาตุอื่นนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องมาลองเทสอีกทีแต่คิดว่าน่าจะประมาณนี้ดูจากคีย์เวิร์ดนะครับทั้งนี้นะครับสิ่งอัญเชิญนี้อยู่ทั้งหมดด้วยกัน3เทิร์นนะครับจำนวนครั้งที่ใช้ได้3ครั้งถือเป็นสิ่งอัญเชิญที่อยู่บนสนามนานพอสมควรเลยนะครับน่าจะเป็นปัญหากับหลายเด็กเลยแหละไปกันต่อนะครับกับตรงส่วนของ PV ก่อนนะฮะเดี๋ยวพรสวรรค์เราจะไปพูดทีหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะทีนี้เรากลับมาที่พรสวรรค์นะครับพรสวรรค์จะเกี่ยวกับสกิล E โดยหากเราทำการติดตั้งการ์ดใบนี้นะฮะจะใช้ไปเลย1ครั้งใช่มั้ยสกิล E นะครับนี่นะกันเหนียวนะครับนี่คือชื่อนะครับตรงกันนะตรงส่วนตรงนี้หลังจากที่เราติดการ์ดใบนี้แล้วหากคาซึฮะทำให้เกิดปฏิกิริยากระจายนะครับไม่ว่าชนิดไหนก็ตามธาตุนั้นๆ นะครับจะโดนบัฟดาเมจขึ้น2ครั้งตรงส่วนของบัฟดาเมจจะบวกไป1ไม่สนใจว่าเป็นสิ่งอัญเชิญหรือตัวละครจะได้บัฟเหมือนกันแต่ว่าเราใช้ได้แค่2ครั้งทั้งนี้เหมือนแต่ละธาตุนะครับเช่นสมมติผมบอกว่าผมกระจายไฟเราจะได้บัฟมาเป็น2ครั้งใช่ไหมเกิดว่าผมไปกระจายฝั่งของน้ำอีกทีนึงก็จะได้อีก2ครั้งนะครับเพราะว่ามีการเขียนเทคมานะฮะธาตุแต่ละชนิดจะคำนวณครั้งแยกกันแล้วตรงจุดเนี้ยมันเป็นอะไรที่น่าจะบันเทิงมากนะครับเพราะถ้าสมมติเพื่อนๆคิดสภาพนะเราทำสเวิร์ลได้เนี่ยนอกจากจะทำให้คู่ต่อสู้ติดธาตุอีก2คนแล้วใช่ไหมยังมีเรื่องของการที่เราบวกดาเมจฝั่งเราไปอีกซึ่งเคสกรณีแบบนี้เนี่ยอีกคนนึงที่มีเอฟเฟคคล้ายๆกันคือเฉินเหอนะฮะมันก็เลยทำให้ผมมองว่าดีไม่ดีในอนาคตอาจจะเจอทีมที่เห็นเขาเล่นคู่กันหรือเปล่าเพราะเฉินเหอก็มีการบวกดาเมจธาตุที่เป็นธาตุน้ำแข็งเหมือนกันนะครับและแถมคาซึฮะเนี่ยหากเรากระจายธาตุน้ำแข็งโดยใช้สกิลอีกก็มีการติดเรื่องของสกิลไอ้เจ้ามิดาเรลันซันนะครับที่จะเปลี่ยนธาตุอีกและยังไม่หมดนะครับยังมีอัลติเมทที่ก็เปลี่ยนธาตุอีกเรียกได้ว่าน่าจะคอมโบกันได้นะครับแต่ว่าอีกตัวนึงที่ต้องใส่เข้าไปเนี่ยอันนี้ขอติดต่างไว้ก่อนนะครับยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าควรจะใส่ใครดีอาจจะต้องลองเทสสกิลกันให้ชัดเจนก่อนตรงส่วนของคนต่อไปเนี่ยก็คือแคนเดสมาในฐานะการเป็นโล่นะครับ QE เขาเนี่ยกดไปเสร็จปุ๊บจะทำการตั้งโล่ก่อนตั้งโล่ก่อนชาร์จก่อนนะครับโดยที่จะสร้างโล่ป้องกัน2หน่วยเสร็จปุ๊บพอผ่านไปนะครับเทิร์นหนึ่งก็จะทำการสร้างความเสียหายน้ำ3หน่วยแน่นอนนะฮะเคสแบบนี้นี่ที่เราเคยเจอคือเจ๊เปิ่ยสมมติเรากดสกิล E ตั้งโล่สลับเทิร์นไปฝั่งคู่ต่อสู้แล้วพอสลับกลับมาที่เราเนี่ยครับถึงจะทำดาเมจออกไป3หน่วยอันนี้คือผมคาดเดานะครับ
น่าจะเป็นแบบนี้ไม่น่าจะพลาดส่วนเคสถ้าไม่ตายนะครับจะเป็นการทำความเสียหายน้ำ2หน่วยใช้2พอยต์นะครับไม่เยอะซึ่งข้อดีของการ์ดใบนี้คือมันจะทำการสร้างสถานะชื่อ Player of the Crimson Crown มันคือสถานะการเคลือบดาบใหญ่ห่อของฝ่ายเราให้กลายเป็นน้ำนะครับแล้วก็การโจมตีปกติมีการทำดาเมจบวก1ทั้งนี้ครับมันมีจุดดีข้อนึงคือหากเราทำการเปลี่ยนตัวละครเธอละ1ครั้งนะครับจะทำให้เกิดความเสียหายน้ำ1หน่วยยิงออกไปด้วยเท่ากับว่าถ้าสมมุติอย่างผมเนี่ยกดอัลติเมทไปเสร็จปุ๊บแล้วเรามีการเปลี่ยนตัวเนี่ยเราก็ยิงน้ำได้ทีนึงถูกไหมอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับคือแทบจะการันตีในเรื่องของการแปะน้ำนะครับอย่างน้อยนะครับถ้าคู่ต่อสู้ไม่เปลี่ยนตัวนะยังไงก็ต้องโดนกันบ้างนะครับหรือเราอาจจะไปคอมโบกับอย่างฝั่งของเซียงหลิงเนี่ยยิงน้ำเข้าไปแล้วตามด้วยฝั่งของไอตัวไปโรนัลโดครับก็จะทำดาเมจได้ค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันแล้วแถมนะครับจะไม่หมดนะจำนวนเทิร์นต่อเนื่องอยู่2แสดงว่าเรามีสิทธิ์ใช้ได้2เทิร์นนะครับถ้าสมมุติอย่างเช่นผมไปเทิร์นที่2เสร็จปุ๊บผมทำการเซตฮูเต๋าไว้ใช่ไหมผมมีตัวละครตอนนี้เราอยู่ที่แคนเดสใช้สกิลนี้มาก่อนเราทำการเปลี่ยนตัวปุ๊บฮูเต๋าที่มีบัฟเรื่องของสกิล E เขาอยู่ตีเป็นไฟใช่ไหมครับเท่ากับว่าเราซัดอันนี้เข้าไปพอเปลี่ยนตัวเนี่ยน้ำแปะแล้วฮูเต๋าตีปกติเป็นไฟต่อเนี่ยครับอันนี้นะคือเป็นภาพนะฮะที่น่าจะบันเทิงอยู่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวอย่างไปนะครับทั้งนี้ยังไม่หมดนะฮะการ์ดพรสวรรค์เกี่ยวกับบัฟอีกแล้วตรงส่วนของการ์ดพรสวรรค์เนี่ยกรณีที่เราติดตั้งไปนะครับมันอันนี้นะฮะแน่นอนถ้าไม่ตายเนี่ยปกติเราใช้3ใช่มั้ยตรงนี้จะใช้คอร์สธาตุน้ำเป็น4นะครับแต่ว่าคอร์สตรงส่วนของพลังงานเนี่ยยังเหมือนเดิมซึ่งจะทำให้แคนเดสเนี่ยใช้สกิลไม้ตายติดบัฟถูกมั้ยโดยที่บัฟเนี่ยจะมีเอฟเฟคเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ฝ่ายเราใช้การโจมตีปกติจะสร้างความเสียหายน้ำ1หน่วยเทิร์นละ1ครั้งเท่ากับว่าลักษณะนี้เป็นเคสเดียวกับการที่เราใช้สกิลของชิงชิวถูกไหมในการที่เรากดอัลติเมทไปครับมันจะมีการแปะน้ำตามนะฮะในเรื่องของการโจมตีทั้งนี้เราจะต้องไปเทสกันจริงจังก่อนเรื่องนึงคือคนที่ได้รับบัฟไปนั้นไอสกิลเคลือบอะครับอันไหนมันนับ priority มากกว่าน้อยกว่าถ้าสมมุติครูเต๋าเนี่ยสกิล E เกิดนับ priority น้อยกว่าแล้วกลายเป็นว่าแคนเดสเนี่ยครับนับมากกว่ามันจะกลายเป็นฮูเต๋าเนี่ยตีและติดน้ำอันนี้เป็นข้อกังวลของผมนะครับแต่ในคอนเซปต์เนี่ยบอกได้เลยว่าน่าจะมีแนวโน้มเล่นมาแทนชิงชิวครับเพียงแต่ข้อเสียเขาก็คือมันต้องใช้เทิร์นเยอะนะครับอย่าลืมนะสกิล E เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้เทิร์นเตรียมตัวนานใช่ไหมมันจะมีผลต่อการเล่นตรงที่อาจทำให้เราเนี่ยจบช้ากว่าและทำให้เริ่มเทิร์นช้ากว่าคู่ต่อสู้นะครับถ้าเป็นกรณีนี้เคสเดียวกับเจ๊เปิดเลยครับเพราะผมลองและมีปัญหาหลายเด็กมากๆต้องระวังโอเคบ่นกันมานานนะครับทีนี้ก็นี่เลยนี่จะเป็นภาพอัลติเมทนี้มีบัฟด้วยนะฮะจะเห็นอาจจะเล็กนิดนึงเนาะไปกันต่อนะครับกับในฝั่งของหยางเฟยกันบ้างหยางเฟยเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นสึกเวทโดยเน้นการโจมตีชาร์จโจมตีเป็นหลักนะครับชาร์จโจมตีคืออะไรมันคือการโจมตีถ้าในกรณีที่เราโจมตีปกติแล้วเต๋าเนี่ยเป็นเลขคู่จะนับเป็นการชาร์จโจมตีซึ่งมีการใช้งานเรื่องนี้กับหลายตัวละครมากเช่นทินาริหรืออย่างน้องคีนะครับเคสของหยางเฟยเนี่ยมันจะต้องไปเล่นกับบัฟโดยที่บัฟเขาเนี่ยมาจากทั้งสกิล E และอัลติเมทสกิล E บัฟเขาชื่อ Scarlet Seal ซึ่งจะทำให้เมื่อตัวละครชาร์จโจมตีจะทำความเสียหายบวก2นะครับเท่ากับจากปกติเราโจมตีปกติไปใช่ไหมเป็น1หน่วยเพราะเป็นสื่อเวทนะครับมันเลยเบาแบบนี้เราจะบวกไปอีก2นะครับเป็น3เลยนะถือว่าเยอะนะฮะแล้วก็สกิลธาตุเนี่ยถ้าเรากดใช้เสร็จปุ๊บจะทำความเสียหายไฟออกไป3หน่วยอันนี้ก็กลางๆนะครับทีนี้ยังไม่หมดครับตรงส่วนของหยางเฟยเนี่ยมีเรื่องของท่าไม้ตายโดยจะทำดาเมจไฟออกไป3ก่อนใช้คอส2นะครับคอสตรงส่วนของพลังงานเนี่ยคอส2นะแต่ว่าใช้คอลูกเต๋าเนี่ยอยู่ที่3นะครับซึ่งถือว่ากลางๆและโดยที่ฝั่งของตัวถ้าไม่ตายเนี่ยจะติดบัฟทั้งสกิล E แล้วก็บัฟของตัวเขาเองอันนี้เมื่อเราทำการชาร์จโจมตีจะใช้ไฟน้อยลง1ลูก1ครั้งซึ่งถือเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเช่นสมมุติผมบอกว่าจากปกติเราใช้การชาร์จโจมตีเนี่ยเต๋าอยู่ที่8ใช่ไหมธรรมดามันใช้คอส3แต่ทีเนี้ยพอมีเจ้าเนี่ยมันจะกลายเป็นใช้คอส2ซึ่งทำให้เราสามารถทำการชาร์จโจมตีได้อีกรอบหนึ่งอย่างน้อยนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆติดอะไรอยู่ด้วยนะฮะแต่แน่ๆที่ผมรู้สึกนะครับ
อาร์ติแฟกต์ประเภทที่ใช้ลดคอสเนี่ยอาจจะต้องใส่ระวังหน่อยกับอย่างเฟยนะแต่พวกอาหารเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วก็ที่พิเศษของการ์ดใบนี้นะครับคือเขาอยู่ได้นะครับเป็นจำนวนเทิร์นต่อเนื่อง2เทิร์นแล้วนะถ้าจบเฟสเมื่อไหร่เขาจะติดตรงส่วนของสถานะ Scarlet Seal ให้1ครั้งนะครับตรงนี้นะเท่ากับว่าเรามีสิทธิ์เพิ่มดาเมจจากการชาร์จโจมตีตั้งแต่เริ่มเทิร์นมาเลยนะฮะถ้ามันผ่านเทิร์นไปนะโอเคมั้ยพอจำนวนเทิร์นต่อเนื่องเนี่ย2เทิร์นโอเคมั้ยตรงส่วนของพรสวรรค์ของยังเฟยนะครับตรงนี้เป็นพรสวรรค์ที่เกี่ยวกับการโจมตีปกติโดยหากยังเฟยติดการ์ดใบนี้จะทำการโจมตีปกติ1ครั้งและหากการโจมตีปกติเนี่ยครับหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยมันเป็นการชาร์จโจมตีแล้วคู่ต่อสู้มีพลังชีวิตไม่เกิน6หน่วยจะบวกอีก1หน่วยนะครับบวกดาเมจไปอีก1ซึ่งคล้ายๆกับเอฟเฟคของ Wolf Cave Stone นะฮะแต่มาในรูปของการ์ดพรสวรรค์นะฮะก็คิดว่าคงเจอเด็กประเภทที่เอาอย่างเฟยเอาไปตีปกติมากขึ้นแต่ก็นะฮะมีข้อนิดนึงคือมันจะหาคนแปะตรงส่วนของธาตุเหนื่อยหน่อยเพราะว่าปัจจุบันจริงชิวก็โดนเนิร์ฟมันจะต้องไปเล่นธาตุอื่นหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อคิดเห็นของผมนะครับอาจจะเป็นฝั่งของตัวเจ๊เปยอะไรเงี้ยอ่ะแต่ตรงนั้นก็ยังมีปัญหาอยู่ต้องลองไปเทสของจริงดูนะครับว่าแมทกับใครแล้วดีเนาะนี้จะเป็นภาพฝั่งของการใช้สกิลอย่างเฟยนะครับไปกันต่อนะครับกับทางฝั่งของการ์ดเหตุการณ์แล้วก็การ์ดอื่นๆนะครับครั้งนี้ในแพท 3.8 เนี่ยมันมีการ์ดใหม่เข้ามาเป็นการ์ดเหตุการณ์ประเภทเคล็ดลับครับโดยเหตุการณ์ประเภทนี้จะสามารถที่ใช้ได้1ครั้งตอน1การดูเอลเท่านั้นเห็นนะ1การดูเอลใช้ได้แค่1ใบแล้วก็การ์ดพวกนี้จะโดนดีขึ้นมืออย่างแน่นอนนะครับตั้งแต่เทิร์นแรกเลยก็ให้ผมคิดมันจะประมาณการ์ดเควสของ Hearthstone นะครับคล้ายแต่ไม่เหมือนซะทีเดียวตรงส่วนตรงนี้เมื่อจำนวนการ์ดเหตุการณ์เนี่ยเคล็ดลับกรณีถ้าเราใส่มาหลายใบเนี่ยครับแล้วมันเกิดดันเกินเนี่ยเกินมือเราครับถ้าจะไม่ผิดนะ5หรือ4นี่แหละ4ใบแรกที่เราจุขึ้นมาเนี่ยครับมันจะเป็นการ์ดอันนี้ใช่ไหมเป็นการ์ดเหตุการณ์แน่ถ้าสมมติเกิดอย่างสมมติมันแม็กอยู่4แล้วตอนจุดแรกยังไม่นับการจั่ว2นะครับแม็กมี4แล้วเกิดมีการใส่การ์ดเหตุการณ์5ใบเงี้ยอาจจะสุ่มจาก4ใน5อย่างเงี้ยครับเท่าที่เข้าใจคีย์เวิร์ดนี้นะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปอธิบายตรงส่วนของการ์ดบ้างนะครับแพท 3.8 เนี่ยมีเข้ามา2ใบ1คือถ้าอ่านไม่ผิดน่าจะเป็น Ancient Cost Yard หรือเปล่าน่าจะเป็นภาพของ Raiden กับเพื่อนๆ เขานะครับนี่นะเอฟเฟคก็คือกรณีหากทางฝั่งเราเนี่ยมีตัวละครที่ติดตั้งอาวุธหรืออาร์ติแฟคในเทิร์นนี้ครั้งต่อไปหากเราใช้การ์ดอุปกรณ์เนี่ยหรือการ์ดอาร์ติแฟคจะใช้ดายส์น้อยลง2หน่วยนะฮะตรงนี้ข้อ0นะแต่แน่นอนนะครับใช้ได้แค่1ครั้งต่อการดวลไปต่อนะครับตรงส่วนนี้Convenience of Lock ครับเป็นการ์ดของอัสดาฮานะครับซึ่งมีเอฟเฟคก็คือกรณีที่ Dice เราเนี่ยไปเหลือ0เมื่อไหร่เสร็จปุ๊บจะทำให้เกิด Dice พื้นฐานที่แตกต่างกัน2ลูกเรามาวิเคราะห์กันก่อนนะครับในเคสของการ์ดบนเนี่ยไม่มีปัญหาเลยจะเด็กไหนก็ได้ใช่ไหมครับใช้0อ่ะใช้การ์ดตรงนี้คอส0เด็กไหนก็ได้แล้วเล่นสบายด้วยแต่เคสการ์ดข้อล่างเนี่ยครับไอ้เจ้าการ์ดของอัสดาฮาเนี่ยผมมองว่าเคสที่จะใช้ได้คือต้องเป็นเด็กที่การันตีแน่นอนว่าเราจะเล่นคอร์สจนเกลี้ยงหรือไม่งั้นต้องพยายามทำการเปลี่ยนตัวซึ่งข้อเสียของเคสกรณีนี้คือจะทำให้เราเริ่มช้าใช่ไหมโดยมากครับถ้าเล่นวิธีนี้ทั้งนี้มันก็มีอีกวิธีนึงในการแก้ครับอย่างเช่นเราตั้งใจเลยโผล่มาเราใช้การ์ดของครูจงพยายามดันคอร์สทั้งหมดเก็บไปเล่นในเทิร์นต่อไปครับแล้วก็อาจจะแบบเราเปิดการ์ดไอ้เจ้าคอนเวเนนนี่แล้วไปต่อคอมโบกับฝั่งของอย่างคุณลีเบนอย่างของน่าจะชื่อวานาลาลาหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับที่เป็นการ์ดฝั่งของซูเมรุครับซึ่งเก็บพวกคอร์สต่างๆลูกเต๋าเนี่ยไปเล่นในเทิร์นถัดไปมองว่าวิธีการเล่นน่าจะเป็นประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องไปลองกันนะครับโอเคไหมนี่ก็จะเป็น2การ์ดเหตุการณ์ที่เข้ามาใหม่นะครับในพาร์ทของเคล็ดลับนะซึ่งย้ำอีกทีนึงการ์ดเคล็ดลับสามารถใช้ได้แค่1ใบต่อ1การดูเอลเท่านั้นเท่ากับใช้ได้แค่ครั้งเดียวโอเคไหมดังนั้นนะครับใส่แค่ใบเดียวก็พอนะไปกันต่อนะครับกับฝั่งของการ์ด
สนับสนุนกันบ้างนะครับสนับสนุนเนี่ยรอบนี้เข้ามาแค่ใบเดียวจะเป็นการ์ดแบ็กสมิธนะครับน่าจะเป็นหลีหรือเปล่าครับผมไม่มั่นใจนะแต่คิดว่าใช่ตรงส่วนนี้เอฟเฟกต์เขาคือถ้าสมมติเราใช้ไปเนี่ยหากเรามีการที่ใช้อาวุธปุ๊บมันจะทำให้ไดท์ที่ใช้น้อยลง1ลูกแต่หากว่าตัวละครทุกตัวของเราเนี่ยตัวไหนก็ได้เนี่ยครับ3ตัวมีการใส่อาวุธอยู่ทุกๆ1ตัวจะทำให้เอลิเมนต์ไดท์ที่ลดลงเนี่ยลดลงไปเพิ่มอีก1ลูกแล้วคอสตรงส่วนนี้เนี่ยครับคอส1เท่ากับว่ามันจะมีการเล่นคู่กับการ์ดน่าจะชื่อดันทัสซาร์ดหรือเปล่าครับผมไม่มั่นใจเป็นตัวละคร NPC ของซูเมรุที่มีความสามารถในการลดคอสเนี่ยก็น่าจะเล่นกับตรงนี้ได้เพราะเป็นการ์ดเพื่อนนะฮะถือว่าเป็นตัวช่วยหนึ่งในการที่ถ้าสมมุติเพื่อนจะติดเรื่องของอาวุธให้ใครหลายๆคนในทีมแล้วก็อีกใบนึงนะครับเป็น Rhythm of the แล้วก็อีกใบนึงนะครับการ์ดเหตุการณ์ชื่อ Rhythm of the Great Dream เป็นเหตุการณ์ที่เข้ามาใหม่ตรงจุดนี้คอส0มีความสามารถก็คือครั้งต่อไปที่ใส่อาวุธหรืออาร์ติแฟกต์ก็ได้นะครับจะใช้ Element Dice ลดลง1ลูกคอส0นะครับแล้วก็การ์ดอุปกรณ์อันสุดท้ายแล้วนะครับของแพทนี้ตรงส่วนนี้เนี่ยเป็นการ์ดใหม่ที่มีความสามารถหลักๆก็คือทำให้ตัวละครที่เป็นสื่อเวทเนี่ยเมื่อใส่ไปเสร็จปุ๊บบวกความเสียหาย1แล้วก็เมื่อเข้าต่อสู้เขาเขียนเทคว่าจั่วการ์ด2ใบเข้าใจว่าน่าจะเป็นการจั่วการ์ดเพิ่มนะครับก็นะตรงนี้จากปกติเราจั่ว2ใช่ไหมครับมันจะกลายเป็นจั่ว4แล้วก็คอร์สเนี่ยค่อนข้างที่จะเฟรกมากเพราะว่าขอคอร์สธาตุอะไรก็ได้3หน่วยนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นการ์ดที่มิกซ์รวมตรงส่วนของการ์ดประเภทจั่วเข้าไปอะครับก็จะเหมาะกับพวกคอมประเภทที่ติดอาวุธอยู่แล้วครับหรือว่าแบบอยากให้มีดาเมจกับสื่อเวทอยู่แล้วเสร็จปุ๊บโอเคตัวนี้แบบโอ้เรามีความรู้สึกว่าในเด็กเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใส่พวกการ์ดจั่วเข้าไปได้เยอะๆเราใส่ใบนี้แทนเลยอย่างเงี้ยครับเป็นไอเดียนะครับก็จะประมาณนี้จะเห็นได้ว่า 3.8 เนี่ยครับในพาร์ทของพวกการ์ดที่ให้มาเนี่ยครับ3ใบนะครับประมาณ3ใบอ่ะ3จาก5ใช่มั้ยการ์ดใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะเน้นไปในเรื่องของการที่ลดเกี่ยวกับอาร์ติแฟกต์หรือว่าพวกอาวุธเนี่ยให้มันมีการใช้คอสน้อยลงนะฮะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ผมมองว่าดีนะเพราะว่าบางเด็กเนี่ยคือจำเป็นต้องเล่นเร็วเสร็จปุ๊บเราไม่เหลือคอสติดอาร์ติแฟกต์หรืออาวุธเลยครับและแถมถ้าสมมติเราจะไปใส่การ์ดช่วยเนี่ยบางอันก็ไม่เหมาะอีกเพราะว่าการ์ดในปัจจุบันเนี่ยครับมันจะมีการ์ดที่เป็นเงื่อนไขใช่ไหมซึ่งจะต้องเป็นแบบสมมติอาวุธก็อาวุธไปเลยอาร์ติแฟกต์ก็อาร์ติแฟกต์ไปเลยครับหรือไม่งั้นเพื่อนๆจะต้องไปเล่นกับสายซัมมอนเงี้ยซึ่งต้องรอให้สิ่งอัญเชิญมันหายไปก่อนการใส่การ์ดพวกนี้เข้ามาถือว่าดีมากส่วนในพาร์ทของตัวละครเนี่ยน่าจะเรียกได้ว่ามีความบันเทิงสูงนะครับตรงส่วนของหยางเฟยเนี่ยเราเห็นชัดอยู่แล้วว่ามาเป็น DPS ฝั่งของแคนเดสดูเหมือนเป็นตัวแบบเคลือบธาตุจริงแต่ผมมองว่าในตัวเขาก็สามารถที่จะทำการแปรธาตุได้ซึ่งเคสเนี้ยอาจจะมีเงื่อนไขยุ่งยากกว่าชิงชิวแต่ว่าโดยรวมแล้วถ้าสมมุติเราดูจากสกิลเนี่ยแล้วใส่คอนโซเลชันเนี่ยมันจะแปะ2ครั้งผมมองแบบนี้นะมันจะแปะ2ครั้งซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีแล้วแถมดาเมจก็แต่สกิล E เนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับเสียอย่างเดียวคือมันอาจจะมีปัญหาเรื่องการที่เราอาจจะต้องไปเริ่มทีหลังนะส่วนของเคสคายเดฮาระคาซึฮะเนี่ยครับเราพูดกันตรงๆเลยนะเคสเนี่ยครับคือบัฟหนักมากเป็นตัวที่บัฟหนักตัวนึงเลยนะครับเพราะว่าตรงส่วนนี้มันบวกให้โดยไม่สนใจว่าจะเป็นสิ่งอัญเชิญหรือว่าจะเป็นสกิลธาตุก็ตามได้2ครั้งอย่างละ1เนี่ยถ้าเอาไปเล่นกับฝั่งของคนปกติก็ดีหรือจะไปเล่นกับพาร์ทของพวกสายซัมมอนก็ได้และแถมตัวเขาเองก็เล่นเป็นซัมมอนได้อีกจากถ้าไม่ตายนะครับเรียกได้ว่าเฟรกมาก 3.8 ก็จะประมาณนี้นะฮะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยแหละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ